มาต่อกันในบทไอ้ในส่วนที่สองของบทนะครับบทที่ห้านะเรื่องสมการ Boundary Equation นะครับก็มาเริ่มจากสไลด์ต่อเลยนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ถึงในส่วนของสมการ Boundary Equation นะสมการ Boundary Equation เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3เทอมใช่ไหมเทอมความดันเทอมของความเร็วแล้วก็เทอมของระดับความสูงนะครับคือหรือพลังงานศักย์นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนถัดไปจากนี้ก็จะเป็นเชิงว่าแนะนำเอาตัวสมการนี้มาประยุกต์ใช้นะแล้วก็พูฟในส่วนของสมการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับนะอันเดี๋ยวผมพกข้ามหน้าไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ไอ้ตัวสมการBoundary Equation เนี่ยมันก็มีประยุกต์ใช้ในหลายกรณีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นกรณีที่หลายอย่างเงี้ย unsteady เป็น compatible flow อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขตัวใช้การใช้สมการเนื่องจากค่าเท่านั้นไม่คงที่เนี่ยมันก็จะมีการอินทิเกรตหาค่าเฉลี่ยหาอะไรก็แล้วแต่เข้ามานะครับงั้นรูปแบบสมการก็จะไม่เหมือนทั่วไปไม่เหมือนที่ผ่านมาที่เราดูนะก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้แต่ก็ผมก็พูดนิยามตรงนี้เลยแล้วกันว่าก็คือไอ้ส่วนที่เป็นลักษณะพวกกันพวกลักษณะอย่างเงี้ยพวก unsteady หรือ compatible flow นะครับพวกของไหลที่อัดตัวได้เนี่ยนะครับนะผมจะไม่เน้นนะครับในส่วนของการเรียนในบทนี้นะของส่วนในบทนี้นะก็ให้รู้เฉยว่ามันมีดัดแปลงในส่วนต่างๆนะในกรณีที่เป็นลักษณะสมการอย่างอื่นมันก็ต้องใช้อื่นเข้ามาช่วยในการคำนวณนะครับทีนี้เรามาพูดถึงตัวสมการ Boundary Equation ที่เราเห็นภาพมันมี3เทอมบ้างนะครับไอ้3เทอมที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราดูในตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบอีกแล้วอ่ะเราดูให้ดูสมการนี้นะเนี่ยสมการนี้เนี่ยสมการนี้สมการนี้นะครับเป็นรูปแบบอีกแล้วเนี่ยรูปแบบตอนนี้มันอยู่ในรูปของอะไรถ้าคุณดูเวลาสมการมันบวกกันเนี่ยให้คุณดูอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันบวกกันได้แปลว่ายังไงหน่วยเดียวกันเพราะนั้นตอนนี้ตัวแปรที่เห็นพื้นฐานสุดคืออะไรความดันเห็นไหมความดันเป็นไงความดันไม่มีหารด้วยโลอะไรแล้วเป็นความเทิงความดันเดียวอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นหน้าตาสมการนี้คืออะไรปรับให้อยู่ในรูปของความดันหน่วยเป็นหน่วยความดันเลยนะครับนิวตันต่อตารางเมตรเลยนะหรือปัสคาลนั่นเองนะสำหรับหน่วย SI นะใช้อย่างนั้นได้เลยนะครับซึ่งหัวข้อนี้คือ static dynamic and stagnation pressure หัวข้อนี้ก็คือจะเป็นการเอาสมการพลังงานมาพิจารณาในรูปแบบลักษณะของความดันนั้นเราจะแปลงทุกอย่างมาเป็นการเป็นรูปความดันนะครับก็ความดันก็จะแบ่งเป็น3ลักษณะก็คือจะมีของ static pressure ความดันของไหลที่อยู่กับที่นะแล้วก็ถัดมา dynamic pressure คือความดันที่เกิดจากของไหลเคลื่อนที่และสุดท้ายคือ hydrostatic pressure ความดันที่เกิดจากระดับความสูงของของไหลนะครับนะมีนะโดยทั้งหมดทั้งสามนี้รวมกันก็ยังมีรวมเขาเรียกว่า total pressure อีกนะครับนะก็เพราะงั้นสรุปก็คือเราแบ่งลักษณะของความดันนะครับที่เกิดจากสมการพลังงานออกมาได้นะในตัว3เทอมลักษณะนี้นะครับก็จะมีเลข3อันนะ static pressure dynamic pressure แล้วก็ hydrostatic pressureนะครับทั้ง3ตรงนี้มันใช้มีตัวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าคุณยังจำในตัวสมการไอ้ตัว stagnation point ได้ไหมเราเรียนกันมาในบทที่เป็น kinetic viscous kinetic บทที่เกี่ยวกับการไหลใช่ไหมที่หาความเร็วความเร่งอะไรก็แล้วแต่เราจำว่า stagnation point คืออะไรคือจุดที่ความเร็วเป็น0แล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมีความดันมากที่สุดก็คือเปลี่ยนในรูปของความเร็วให้แปลงเป็นรูปความดันนะครับให้แปลงเป็นรูปความดันเนี่ยก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองนะเป็นรูปพลังงานนั่นเองก็คือเปลี่ยนจากพลังงานจนให้กลายเป็นพลังงานภายในหรือรูปความดันนั่นเองนะครับเพราะนั้น stagnation pressure มันก็มาจากส่วนนี้ก็คือมาจากการเปลี่ยนรูปพลังงานนั่นเองนะเอาจากความเร็วกลายเป็นศูนย์ซะนะเปลี่ยนรูปจากความเร็วให้กลายเป็นรูปความดันเพราะนั้นก็จะมีค่ามากที่สุดและจุดนั้นก็ความเร็วก็น้อยที่สุดมันจากตรงนี้เนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยเขามาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นลักษณะของเครื่องมือใช้ในการวัดได้นะครับคุณดูรูปตรงนี้นะรูปขวานี้นะรูปขวานี้นะครับรูปขวานี้เนี่ยจะเป็นของไหลวิ่งไปในท่อนะครับวิ่งไปในท่อนะแล้วมีต่อท่อขึ้นมาเนี่ยสองลักษณะคือต่อที่ผนังแล้วก็ต่อยาวคึกเข้าไปในส่วนของส่วนทางกับทิศทางการไหลของไหลสิ่งที่เกิดขึ้นของไหลในท่อทั้งสองท่อนี้ก็คือระดับความสูงของไหลที่อยู่ในท่อนั้นสูงไม่เท่ากันกรณีของ
ท่อที่ต่อจากผนังโดยตรงเนี่ยจะมีความสูงที่ต่ำกว่าท่อที่ลักษณะโค้งงอเข้าไปหาทิศทางการไหลเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลง่ายๆก็คือว่าท่อที่เราต่อที่ผนังลมตรงเนี้ยนะครับอันเนี้ยสิ่งที่ได้คืออะไรสิ่งที่เราได้คือความดันของของไหลหรือ static pressure อย่างเดียวนะครับแต่ท่อที่ต่อเข้ามาเข้าหาทิศทางการไหลอย่างนี้สิ่งที่เขาได้คืออะไรมั่งสิ่งที่เขาได้ก็ประกอบไปด้วย static pressure และก็ velocity แล้วก็ dynamic pressure คือได้ความดันที่เกิดจากทั้งความดันของของไหลเองและความดันที่เกิดจากความเร็วของของไหลซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันคืออะไรมันคือการเกิดปรากฏการณ์ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ก็คือ stagnation คือการที่ความเร็วของไหลนะครับมันโดนกัดวิ่งเข้ามาในท่อนี้มันกัดเป็นไงเปลี่ยนความเร็วของไหลจากที่มีอยู่ให้กลายเป็น0เปลี่ยนรูปพลังงานจากเปลี่ยนรูปจากความเร็วให้กลายเป็นความดันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดันให้ของไหลขึ้นอยู่ไปในตัวท่อนี้มากกว่าท่อที่ต่อแบบที่ผนังนะเพราะนั้นผลต่างของความสูงของท่อสองขนาดเนี่ยก็คืออะไรครับคือตัวของ dynamic pressure สมการมันก็เป็น v กำลัง2ส่วนด้วย 2g คืออันนี้นะเพราะนั้นจากลักษณะตรงนี้เราสามารถมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือวัดได้อย่างตัวนี้นะครับตัวนี้จะเรียกว่าPitot static probe นะครับนะตัวนี้ใช้วัดความเร็วของของไหลได้หลักการง่ายๆคือยังไงถ้าคุณดูนะมันจะมีรูเป็นท่อโค้งงอนะมันมีรูอยู่2ส่วนนะส่วนแรกคือตรงปลายตรงนี้นะอีกส่วนนึงคือเจาะอยู่ที่ผนังข้างๆนี่เห็นมั้ยเพราะนั้นจากรูทั้ง2ข้างนี้ก็ทำไงครับเขาทำการวัดความดันแล้วเอาความดัน2อันเนี้ยมาลบกันพอลบกันเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณจะได้จากผลต่างความดันทั้ง2อันนี้คืออะไรครับคือ dynamic pressure ไงdynamic pressure คือ dynamic pressure คือตัวไหนคือตัวเนี้ย dynamic pressure คืออันเนี้ยอันเนี้ยผลต่างมันคือเนี้ยอุ้ยโทษมันขึ้นมาผลต่างคือนี้ไอ้ v กำลัง 2 ส่วน 2g อ่ะเนี่ยคือผลต่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณดูอันนี้ก็คือว่าตรงที่เป็นรูเล็กๆ2ค่ารูเล็กๆตรงเนี้ยก็คือวัดแหละ static pressure ตัวที่วัดรูตรงนี้เข้ามาก็คืออะไรวัดในรูปของรูปแบบของ stagnation หรืออะไรครับ static pressure บวกด้วย dynamic pressureเพราะนั้นเมื่อเอาความดันจาก2อันนี้มาทำการลบกันผลของความดันที่ได้ก็คือ dynamic pressure อย่างเดียวซึ่งเราสามารถแปลงให้เป็นรูปของความเร็วได้พอเรารู้สมการมันคืออะไรครับ v กำลัง2ส่วน 2g นั่นเองนะเพราะนั้นสมการเราจากตรงนี้เราสามารถหาความเร็วได้ก็คือสูตรอะไรก็สูตรตามนี้เลยที่โจทย์ให้มาสูตรตามนี้เลยโทษทีที่สไลด์เขียนขึ้นมาสูตรเนี้ยนะครับนะเอาผลต่างของความดันของ stagnation ลบกับความดันของไหลนั้นนะครับนะลบกันแล้วก็คูณ2แล้วก็หารด้วยโลของไหลนั้นแล้วก็ถอดรูทคุณจะได้ความเร็วของของไหลที่วิ่งเข้ามาในท่อนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานอย่างนึงเลยในทางในทางวิศวะที่ใช้ในการวัดความเร็วนะครับเอาถัดมานี่เป็นทริคนิดนึงในการเอาท่อประกอบท่อในการหา static pressure นะในการหาความดันของของไหลคือยังไงเวลาทำเนี่ยนะครับต้องระวังไอ้ตรงเนี้ยไอ้เศษอะไรพวกเนี้ยเศษกาวเศษอะไรเนี่ยถ้ามันไปติดนะครับไปติดหลังจากที่ของหลังด้านหลังท่อนะปูดออกมาอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความสูงของระดับของเหลวในนี้เป็นยังไงจะมากเกินจริงเพราะของเหลวมันไปกระทบกับตัวนี้แล้วมันก็ไหลไปข้างบนเพราะงั้นมันก็จะกลายเป็นรวมเลยครับรวมทั้ง static pressure แล้วก็ dynamic pressure เข้าด้วยกันไปดันให้นะของเหลวนั้นขึ้นไปมันก็จะสูงกว่าความเป็นจริงเช่นเดียวกันถ้ามันอยู่ข้างหน้าก่อนถึงท่อมันเป็นไงครับของไหลก็เจอปะทะปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นความดันบริเวณข้างหลังนี่เป็นไงก็จะถูกลดต่ำลงจากอุปสรรคของที่มีของไปขวางรูทางเข้าเพราะความดันมันก็จะน้อยกว่าความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในการติดตั้งนะครับส่วนล่างก็ยังโชว์รูปสตรีมไลน์สติ๊กไลน์ใช่ไหมครับเหมือนในบทที่ผ่านมานะนะครับโชว์ stagnation โชว์ที่ทางการไหลของของไหลนะครับอันนี้ก็พูดถึงลิมิตเงื่อนไขในการใช้สมการมาลลี่นะมีอะไรบ้างที่ไม่สามารถมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่สามารถไม่สามารถใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับอย่างแรกก็เลยเป็นไงใช้ได้กรณีที่เป็นsteady flow เท่านั้นนะครับและ friction rate flow ก็คือการไหลของของไหลต้องมีความเสียดทานต่ำมากดับหรือว่าเหมือนจะไม่มีเลยไว้ง่ายหรือไม่คิดไว้ง่ายนะไม่คิดเรื่องความเสียดทานนั่นเองนะครับ
หรือถ้ามีก็คือต้องต่ํามากนะครับเพราะถ้ามันมีความเสียดทานเมื่อไหร่ในระบบของหลายเป็นไงสมการก็จะไม่บาลานซ์นะพลังงานในการสูญเสียไปในรูปของฟิคชั่นนะครับถัดมาข้อ3ก็คือ no sharp work คือต้องไม่มีพลังงานจากภายนอกเข้ามาในระบบคือไม่มีปั๊มไม่มีเทอร์ไบน์เข้ามาในสมการ Mauri equation เพราะงั้นถ้ามีเข้ามามันก็จะไม่เข้ากันใช่ไหมครับสองฝั่งซ้ายขวาที่ประกอบไปด้วยพลังงาน3แบบใช่ไหมพลังงานจากความดันจากความเร็วแล้วก็ระดับความสูงนะถ้ามีกำลังอื่นเพิ่มเข้ามามันก็ไม่สมดุลตามสมการ Mauri equation แล้วนะครับถัดมาต้องเป็น incompatible flow ต้องเป็นของไหลที่อัดตัวไม่ได้นะครับอันนี้มีเงื่อนไขเห็นข้างล่างเลยนะยังจำได้อยู่ไหมนะครับ Mach number ยังไงต้องน้อยกว่า 0.3 กรณีของอะไรของพวกการ์ดใช่ไหมนะข้อ5 no heat transfer ต้องไม่มีการถ่ายเทความร้อนโดยเฉพาะถ่ายเทความร้อนมากจนกระทั่งมีนัยสำคัญในเรื่องของลักษณะของ property คุณสมบัติของของไหลเช่นของไหลมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากจนทำให้อะไรคุณสมบัติของไหลเปลี่ยนเช่นอะไรบ้างความหนาแน่นเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดพวกนั้นมันเปลี่ยนปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรค่าสมการมันก็จะไม่คงที่ไม่เท่ากันแหละนะจากจุด 1.2 เนี่ยค่ามันก็เท่าไม่สามารถมาคำนวณให้เท่ากันได้ละนะครับเพราะมันมีคุณสมบัติของไหลเนี่ยเปลี่ยนนะครับข้อที่6ก็คือพอลองอัดสตรีมไลน์ก็คือการไหลต้องเป็นการไหลแบบต่อเนื่องนะต้องเป็นการไหลแบบต่อเนื่องนะครับไหลต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับนะนี่ก็เป็นเงื่อนไขของตัวการใช้ทำการ Mauri equation นะครับทีนี้ถัดมาก็จะโชว์รูปในลักษณะที่พูดถึงเงื่อนไขที่ว่าเหตุที่ทำให้ใช้ไม่ได้นะครับทั้งก็ไล่มาแต่รูปนะเงื่อนไขที่ประกอบด้วยก็จะมีทั้งเกิดผลจากอะไรความเสียดทาน friction effect มีการเสียความร้อนคือ heat transfer แล้วก็ component of attribute streamline structure flowMauri equation invalid ที่ไม่สามารถจะใช้สมการ Mauri equation ได้ทิ้งมาดูแต่ละรูปก็คืออย่างอันแรกอันนี้คือ ascending expansion นี่คือ ascending expansion นี่คือท่อที่ขยายแบบฉับพลันพอขยายอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเกิดความเสียดทานจากการขยายหรือท่อเล็กเกินไปอย่างเงี้ยโอ้ท่อเล็กมากเลยแต่ยาวอย่างเงี้ยความเสียดทานก็เยอะอย่างเงี้ยก็คือ friction effect สมการ Mauri equation จะใช้ไม่ได้ถัดมาคืออันนี้รูปนี้คืออะไรมีอะไรมีใบพัดเพราะงั้นนี่แหละมีพลังงานกลเข้ามาในระบบ1ไม่เท่ากับ2นะสมการอิควอชั่นมาโนลีอิควอชั่นน่ะไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งอันนี้ก็คือกรณีอะไรมีการให้ความร้อนเนี่ยแทนการให้ความร้อนนะเพราะคุณสมบัติของ1กับ2ก็จะไม่เท่ากันนะครับนะส่วนอันสุดท้ายอันล่างก็โชว์ให้เห็นเรื่องสตรีมไลน์สตรีมไลน์ก็คือมันต้องเป็นเส้นการไหลที่ต่อเนื่องกันนะครับที่ต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ก็โชว์ในเรื่องของฟิชชั่นนะที่ผ่านวาวอะไรเงี้ยนะครับถัดมาจากสมการ Mauri equation นะครับจากสมการ Mauri equation นะครับเขาก็แปลงจากสมการ Mauri equation มาเป็นอีกลักษณะหนึ่งละมี3เทอมเหมือนเดิมแต่3เทอมนี้น่าสนใจคือเทอมสุดท้ายเป็น Z อย่างเดียวเพราะนั้นสมการนี้ผมแนะนำเลยอยากให้คุณจำสมการ Mauri equation ให้อยู่ในรูปแบบนี้นะเพราะรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ทำให้สมการ Mauri equation นะครับอยู่ในรูปของระดับความสูงระดับความสูงของอะไรระดับความสูงของเหลวเมื่อกี้ที่เราพูดที่เราดูรูปอยู่ในท่อที่เจาะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะโชว์ให้เห็นแต่เอางี้ก่อนว่าตอนนี้สมการ Mauri equationจัดเทอมให้อยู่ในรูปเป็นเทอมของความสูงได้แหละเทอมเมตรเป็นรูปเป็นหน่วยเป็นเมตรเพราะคุณดูอย่างที่ผมเคยพูดเมื่อตะกี้ว่าถ้ามันบวกกันได้ก็แปลว่าไงแต่ละเทอมต้องมีหน่วยเดียวกันเพราะฉะนั้นหน่วยย่อยสุดที่เห็นว่าง่ายสุดสะดวกสุดก็คือหน่วย Z คือระยะทางระดับความสูงถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ละเทอมนะครับมีหน่วยเป็นเมตรหมดเทอมของความดันความเร็วระดับความสูงเป็นเมตรหมดมารวมกันได้นะครับนะพันเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งในหัวข้อนี้ในการทำให้เป็นลักษณะของเป็นระยะทางเป็นเมตรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเปลี่ยนการเรียกให้กลายเป็นเฮดพันก็จะแบ่งเป็น3เทอมตัวนี้ก็คือเพรสเชอร์เฮดเวลอซิตี้เฮดแล้วอีเวชันเฮดนะครับคือสุดท้ายคือระดับความสูงนะพันก็จะแบ่งเป็นลักษณะ3เทอมนะครับตามนี้นะครับนี่คือลักษณะของสมการมโนลีอิควอชันนะครับแต่ในหัวข้อนี้สิ่งที่เขาจะแสดงให้เห็นก็คือเขาจะให้ดูเรื่องนี้ครับ
Hydraulic Gate Line และ Energy Gate Line ต่อไป2อันนี้มันจะย่อด้วย HGL กับ EGL นะ Hydraulic Gate Line แล้วก็ Energy Gate Line นะครับเรามาดูกันว่าไอ้2เส้นนี้มันเป็นยังไงหน้าตาไงแล้วเกี่ยวอะไรกับการจัดสมการ Monroe Equation ให้อยู่ในรูปของระดับความสูงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของ2เส้นนั้นนะครับนะสองเส้นนั้นนะครับเรามาดูรูปก่อนค่อยมาดูข้อความข้างบนรูปข้างล่างตอนนี้สิ่งที่คุณเห็นก็คือในแต่ละตำแหน่งจะมีการวางท่อนะครับนะวางท่อเพื่อวัดความดันของไหลแบบมีอยู่2ลักษณะคือทั้ง static pressure และ static pressure บวกด้วย dynamic pressure นะคุณดูจากลักษณะท่อก็จะเห็นทันทีท่อที่ต่อจากผนังไปก็คือ staticข้อที่ต่อโค้งเข้าหาทางการไหลก็คือทั้งสแตติกแล้วก็ไดนามิกเพรสเชอร์นะครับซึ่งการต่อท่อนี้ก็ทำให้เกิดระดับความสูงของของไหลที่ไม่เท่ากันซึ่งระดับความสูงของของไหลที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับผลต่างของมันก็คืออะไรคือความเร็วนั่นเองดูความเร็วนั่นเองซึ่งจากตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการให้ของไหลเคลื่อนที่ผ่านท่อในรูปแบบต่างๆไปเรื่อยๆแล้วเราทำการติดท่อเพื่อวัดทั้งสแตติกนะแล้วก็ไดนามิกdynamic pressure เนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยทีละจุดไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราเอาดูระดับความสูงของท่อทั้ง2แบบนะครับแล้วเราก็ลากเส้นของทั้ง2อันเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระดับความสูงที่ต่างกันของทั้งในส่วนที่วัดจาก static pressure และในส่วนที่วัดในส่วนของผสม dynamic pressure เข้าไปด้วยนั้นนะครับก็จะมีระยะห่างของเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับระยะห่างสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับซึ่งความสูงต่ำไม่เท่ากันตรงนี้มันบอกอะไรเรามันบอกได้อย่างหนึ่งก็คือจุดที่เส้นสองเส้นนี้ห่างกันมากจุดนั้นนะครับจะเป็นจุดที่ของไหลมีความเร็วสูงนะเพราะระยะห่างของสองเส้นนี้เนี่ยคืออะไรคือเทอร์ของความเร็วไง v กำลังสองส่วนสอง g เห็นไหมถ้าจุดไหนที่แคบส่วนที่แคบความเร็วก็จะต่ำหรือถ้าจุดไหนมันเป็นจุดเดียวกันจุดร่วมกันเป็นยังไงความเร็วเป็นศูนย์เลยเห็นไหมครับนะเพราะนั้นไอ้เส้นปะที่ลาดทั้งสองเส้นเนี่ยก็เลยแบ่งเป็นอย่างนี้ครับก็คือเส้นที่เกิดจาก static pressure คือเส้นที่เรียกว่า hydraulic gate line แต่เส้นที่เกิดจากทั้ง hydraulic pressure ไอ้ทั้งที่ static pressure และ dynamic pressure เราเรียกเส้น energy gate line นะเพราะนั้นก็ตามนิยามข้างบนนะครับนะรวมกันนะ hydraulic gate line ก็คือเฉพาะเทอมของ static pressure นะครับส่วนถ้าเป็น energy gate line ก็คือรวมเทอมของ dynamic pressure เข้าไปด้วยคือ v นั่นเองนะส่วนเส้นข้างหลังนี้เป็นยังไงอันนั้นมันเป็นสถานะไอ้ตามสภาวะที่ท่อมันอยู่ตำแหน่งอ่ะนะสูงต่ำอะไรก็ไล่เรียงกันเท่านั้นเองก็บวกเพิ่มมาซึ่งปกติถ้าเป็นกรณีทั่วไปมันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันเส้นก็จะเป็น0ทั้งคู่แต่ถ้ามันเกิดมีความสูงต่ำของระดับอันนี้ก็ต้องมาบรวมมาบวกเข้าไปนะครับมาบวกเข้าไปนะเพราะงั้นสรุปผลต่างของ2เส้นในนี้นะครับทั้ง HGL และ EGL ก็คือแหละ Dynamic Gate นั่นเองนะครับเพราะงั้นสมการ Monroe Equation ที่เราพูดไปในตอนเมื่อกี้ทั้ง3เทอมก็อยู่ในรูปของ H หมดเลยใช่ไหมเพราะงั้น Hydraulic Gate Line ก็จะเป็นอะไรเป็นเส้นที่ประกอบไปด้วยของ Pressure H นะครับกับระดับความสูงรวมกันส่วน energy line ก็จะเป็นทั้ง pressure head velocity head นะครับแล้วระดับความสูงมารวมกันนั่นเองทีนี้อันนี้ก็เป็นโน้ตในส่วนของไอตัวเส้น hydraulic gate line ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะว่าเส้น2เส้นที่แบ่งยังไงนะหลักๆที่บอกก็คือแบ่งตามความเร็วนะถ้ามีห่างมากก็เป็นยังไงก็เป็นความเร็วสูงนะครับซึ่งพวกนี้มันก็เขาก็จะมีพูดว่าถ้าเป็น channel flow dissolved liquid อะไรเงี้ยก็จะมีนิยามตรงเนี้ยนะอันนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดละกันนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ชมให้เห็นถึงเส้นไฮดรอลิกเกตไลน์และที่ไลน์ให้เห็นว่ามันมีกันขึ้นมีเป็นกันขึ้นที่ยังไงซึ่งลักษณะอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาท่อมันเป็นท่อเล็กในท่อมีขนาดไดเมเตอร์เล็กลงความเร็วมันเป็นไงมันต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมความเร็วต้องเพิ่มขึ้นนะพอความเร็วเพิ่มขึ้นปั๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรความดันลดลงเพราะฉะนั้นคุณดูเลนท่อที่มันหดลงมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเร็วเยอะเพราะงั้นตรงนี้จะมีระยะทางที่มากส่วนเส้นนี้เส้นของความดัน static pressure เป็นไงก็จะลดลงนะก็จะลดลง
เห็นไหมก็จะลดลงนะครับเพราะงั้นเวลาความเร็วเยอะเพิ่มขึ้นความดันก็จะลดมันก็จะเป็นปัจจัยอย่างเงี้ยฮะถ้าความเร็วลดความดันก็จะเพิ่มเพราะอะไรเพราะอย่างที่พูดในคลิปแรกแล้วก็คือสมการพลังงานไม่สูญหายไปไหนแค่เปลี่ยนรูปมันก็เปลี่ยนไปมาระหว่างพลังงานจากความดันกับพลังงานของความเร็วหรือพลังงานจลก็เปลี่ยนสับไปสับมาเท่านั้นเองนะครับนี่ก็โชว์เอาตัวสมการบริเกชันมาใช้วิเคราะห์ต่างๆนะครับอย่างนี้กรณีของอะไรอย่างนี้เป็นกรณีของถังน้ำเห็นไหมถังน้ำนะถังน้ำนี่สูง5เมตรนะครับจากผิวน้ำนะจากผิวน้ำมาถึงท่อทางออกนะนี่สูง5เมตรนะนี่สูง5เมตรนะโทษมันติดอย่างนี้สูง5เมตรนะครับสูง5เมตรแล้วเราก็มาหา V นะครับถามว่า V ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่หายังไงมีนี้หายังไง V2 นี้หายังไงก็ดูตามสมการนี้เลยเนี่ย T1 เป็นไงจุด1เป็นไงที่อะไรที่ผิวน้ำเป็น0ที่ผิวน้ำระดับของน้ำแทบไม่ลดก็ตีว่าเป็น0เหมือนกันเห็นไหมโอเคเพราะงั้นเหลืออย่างเดียวคือ Z ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับ5เมตรเอาฝั่งนี้มั่งไหลสู่บรรยากาศนั้น P เป็น0ความเร็วมีไหมต้องมีแน่นอนเพราะน้ำไหลออกจากท่อแท้คือ0เพราะเป็นระดับอ้างอิงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทันทีว่าอะไรครับตามนี้เลยก็คือเปลี่ยนจากแท้ตรงนี้เป็น5คุณก็ย้ายค่าหา V ใช่ไหมแค่นั้นเองใช่ป่ะมัน V คุณจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับแท้นะครับคูณด้วย 2G แล้วยังไงครับถอดรูทถูกป่ะถูกไหมอ่ะถูกเนอะถอดรูทคุณก็จะได้ว่าความเร็วที่ทางออกเท่าไหร่นะครับอ่ะส่วนอีกอันนึงนะอีกอันนึงอันนี้เป็นกรณีของอะไรครับฉีดน้ำขึ้นไปจากสายยางขึ้นไปบนฟ้านะครับนะบนฟ้านะครับเราก็จะมาดูสมการพลังงานกันบ้างว่าแต่ละจุดเป็นยังไงอ่ะสมการพลังงานในแต่ละจุดนะครับนะที่จุดหนึ่งคือตรงนี้ตรงที่เด็กมันไปก่อนที่จะถูกบีบเนี่ยนี่ตรงนี้นะก่อนที่มีจะไปบีบตัวปลายของสายยางใช่ไหมครับน้ำที่ไหลในท่อเป็นไงก็มีความดันอยู่นะครับมีความดันอยู่นะครับส่วนความเร็วล่ะเข้าใกล้ศูนย์ตรงนี้ความเร็วทำไมถึงใกล้เข้าใกล้ศูนย์ที่จุดหนึ่งความหมายคืออะไรความหมายจริงๆอ่ะก็คือไอ้ตรงเนี้ยจริงๆมันมีใช้บ่อยนะตั้งสมการบนก็ใช้ฮะคือเวลาเราพูดถึงความหมายประมาณอย่างเงี้ยเครื่องหมายประมาณเนี่ยก็คือมันไม่ได้ศูนย์จริงมันเป็นศูนย์โดยประมาณทีนี้ศูนย์โดยประมาณในที่นี้ในกรณีของความเร็วเนี่ยถามว่าที่จุดหนึ่งมีความเร็วไหมมีแน่นอนแต่ถามว่าทำไมก็แทนว่ามันประมาณศูนย์เพราะอะไรเพราะเขาเทียบอย่างนี้ครับเขาเทียบว่าเทียบระหว่าง v 1ตัวนี้เทียบกับอะไรครับเทียบกับ v ที่ j หรือ v 2ก็แล้วแต่จริงเขาเทียบที่ vj คือ vj ตัวนี้เทียบกับที่ทางออกนะครับความหมายคือความเร็วตรงที่เราไปบีบท่อบีบท่อสายยางเนี่ยความเร็วของไหลเนี่ยมันถูกหยุดตรงนั้นแต่เปลี่ยนจากความเร็วก็คืออยู่ในรูปความดันแทนคือน้ำก็ยังไหลออกไปแต่มันไหลด้วยที่ความเร็วที่ต่ำเมื่อเทียบกับความเร็วของน้ำที่พุ่งออกไปอยู่ข้างนอกเพราะนั้นตรงบริเวณจุดหนึ่งตัวนี้นะครับนะน้ำมันจะมีความเร็วที่ต่ำลงไปมากแต่ความดันก็จะขึ้นสูงไปแทนนะครับแล้วก็ไหลเอาไปสู่ภายนอกนะเพราะงั้นที่ VJ ตัวนี้ที่ VJ ตัวนี้ถ้าดูตำแหน่งนี้นะดูตำแหน่ง VJ ตัวนี้นะครับดูตรงนี้นะครับ P ของมันเนี่ย P ของมันก็เป็นศูนย์เหมือนกัน P มันก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันโทษที P มันก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันนะครับ P มันเท่ากับศูนย์เหมือนกันเพราะงั้นพอมาอยู่ตรง VJ ความหมายคืออะไรมันก็เปลี่ยนอะไรครับในส่วนของความดันให้กลายเป็นความเร็วทั้งหมดนั่นเองนะครับนะเป็นความเร็วทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้พอเรามาดูที่จุด2บ้างตอนนี้จุด2เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือมีอะไรบ้างจุด2ก็คือไหลสู่บรรยากาศเหมือนเดิมเพราะงั้น P ตรงนี้ก็เป็นไง P ตรงนี้ก็ P ตรงนี้ตรง P2 เนี่ยนะครับถ้าเราเทียบมาเป็นความดันเกรดหมดเลยเนี่ย P2 นี่ก็เป็น0ได้นะครับ V2 คือตำแหน่งที่นะครับตำแหน่งที่น้ำมันไปหยุดอยู่ข้างบนแล้วก็เริ่มตกลงมาเพราะงั้นตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่ความเร็วเป็น0เราก็สามารถจะคำนวณหาอะไรครับระยะแท้ได้ว่าน้ำเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงไปเท่าไหร่จากปลายหัวฉีดใช่ไหมเพราะ
ราะฉะนั้นแท้ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับผลต่างความดันจริงๆนี่ตัดไปเลยเป็นศูนย์ได้เลยนะครับความดันบรรยากาศตรงนี้เราใช้ความดันเกจแทนจบเนี่ยคุณก็สามารถดูได้ว่าถ้าความดันในสายยางมีค่าเท่าไหร่นะครับหารด้วย 2G ปุ๊บคุณจะได้เท่ากับความสูงที่เกิดขึ้นจากการรำทำสั่นเหมือนเดียวกับเด็กเนี่ยก็คือบีบท่อสายยางให้พุ่งขึ้นไปด้านข้างบนตรงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้แต่ตัวอย่างที่ผ่านมา2อันก็จะเริ่มเห็นภาพในเรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับเรื่องเปลี่ยนรูปพลังงานอันนี้เป็นในเรื่องของการถ่ายน้ำมันนะครับถ่ายน้ำมันนะคือถ่ายจากไหนถ่ายจากแถงใน1นะครับมาเข้า2นะครับเอามาจากจุดนี้นะเข้ามาที่นี่นะครับวิธีการทำยังไงมันก็ต้องคือใครเคยใช้มอเตอร์ไซค์แล้วน้ำมันหมดจะต้องถ่ายน้ำมันออกมาจากถังเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาใช้เนี่ยนะครับนะวิธีการก็คือทำไงเอาสายยางท่อเข้าไปเสียบเข้าไปในถังที่มีน้ำมันแล้วคุณก็ดูดใช่ไหมการดูดคือการทำอะไรครับทำให้มันเกิดเป็นอะไรสุญญากาศความดันบรรยากาศมันจะดันให้น้ำมันไหลเข้ามาในท่อแทนมันก็ไหลขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในถังอีกอันหนึ่งได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณก็อะไรก็ใช้แค่หลักที่ว่าระดับความสูงที่ต่างกันน้ำมันก็จะวิ่งไหลออกมาทันทีนะครับเพราะจุด1มันสูงกว่าจุด2อย่างเงี้ยมันก็สามารถไหลมาเองโดยอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณก็ทำแค่ช่วงแรกนะครับอันนี้ก็เทียบสมการพลังงานปกติเหมือนกันความเร็วเป็น0อะไรก็ไล่ไปนะครับก็สามารถหาความเร็วที่ทางออกได้นะ V2 นะครับอันนี้ก็มาลักษณะของการหาเนี่ยอะไรนะไอ้ static pressure กับ dynamic pressure ใช่มั้ยนะครับซึ่งวิธีการแบบท่ออย่างเงี้ยมันสามารถมาหาอะไรครับเนี่ยมันข้างบนนี่เขียนไว้หาวัดความเร็วของไหลได้จากผลต่างความดันนะก็แปลงอยู่รูปของอะไรของความเร็วอ่ะนะเหมือนในตรงช่วงแรกที่มันพูดถึงเนี่ยใช่มั้ยที่ถอดคิ้วอ่ะนะอันนี้เลยนะครับผลต่างความดันจุด 1.2 มานะครับซึ่งผลต่างความดันตัวนี้เราสามารถหาจากในรูปอะไรได้ครับความสูงของท่อนี้ได้ก็คือ h นั่นเองใช่มั้ยคือ h นั่นเลยเพราะนั้นจริงตัวสมการอันนี้นะครับอันนี้ V1 อันนี้นะ V1 อันนี้ที่ต้องสอบสุด 2G อ่ะนะครับเอ้ยโทษลบหน่อยลบหน่อยลบกันสุดทำไมมันสุดโอ้ยอะไรเดี๋ยวโทษไม่เขียนแล้วมันสุด 2G นะครับสุด 2G อันนี้นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรเท่ากับนี่เลยเนี่ยเท่ากับ h เดี๋ยวดูนะขอดูนะดูระยะทั้งหมดก่อนเท่ากับ h 3เท่ากับ h 3เลยจบง่ายเพราะอะไรเพราะ h 3นี่คือระดับผลต่างของความสูงของตัวนี้ซึ่งผลต่างนี้มีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับเนี่ยเท่ากับ dynamic pressure ถูกไหมเท่ากับ dynamic pressure นะครับนะกับ dynamic pressure เลยมันก็เอาตัวนี้มาคำนวณหาความเร็วได้นะครับหาความเร็วได้จากทีนี้ได้เลยนะเพราะมันเปลี่ยนรูปนะจะใช้เป็น h เป็นความดันก็แล้วแต่ว่าคุณรู้อะไรมาในการจะคำนวณหาความเร็วอะนะครับอย่างที่บอกนะครับเอาคลิปข้ามตัวนั้นไปนะครับอันนี้สมการตัวอย่าง5-10อันนี้เป็นรูปของสมการพวกคอมเพรสโอนี่ของข้ามเหมือนกันนะนะครับนะเราจะเรียนกรณีทั่วไปนะกรณีที่เป็นboundary equation มาตรฐานนะ steady flow นะจะไหลไม่อัดตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับถัดมาอันนี้จะเป็นในรูปของการเป็นรูปพลังงานนะครับก็ตอนนี้ที่เราเรียนมาแล้วก็จะเห็นมีพลังงานจากความดันความเร็วแล้วก็ระดับความสูงใช่มั้ยพลังงานศักย์นะครับนะก็มีอยู่3เทอมหลักๆนะครับซึ่งตอนนี้เขาจะเปลี่ยนออกมาจากความดันให้เป็นรูปของตัว U นี่ U เล็กตัวนี้อันนี้แทนพลังงานภายในนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะอื่นด้วยนะครับอยู่รูปของรูปอุณหภูมิรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมกันอยู่ในนี้เป็นพลังงานภายในนะครับแล้วก็เหมือนเดิมพลังงานจลแล้วก็พลังงานศักย์นะครับนี่ก็จะเห็นถึงการเทของเรื่องความร้อนนะครับของพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเกิดของมันมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิบรรยากาศเห็นไหมมันก็ไม่เกิดการเทความร้อนแต่เมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิมันต่ำกว่าความร้อนก็เข้ามาเห็นปะครับแต่ถ้ามันสูงแต่ถ้ามันยิ่งเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ถ้าต่ำกว่ายิ่งมากๆนะครับมันก็ยิ่งเทมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าดูจากตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่อมีอะไรครับมีอันนี้เลยมีอันนี้เลยมีผลต่างอุณหภูมิมันถึงจะเกิดการถ่ายเทความร้อนนะเกิดถ่ายเทความร้อนแต่อันนี้เขาไม่พูดเขาไม่แสดงเรื่องอุณหภูมินะเขาแสดงเรื่องเขาจะให้เห็นเรื่องอะไรเรื่องการคอนเดนส์คอนเดนส์คืออะไรครับคอนเดนส์คือการเปลี่ยนสถานะจากไอกลายเป็นของเหลวคือการควบแน่นเวลาคุณซื้อน้ำเย็นมาตั้งวางไว้จากนอกตู้มาวางไว้ใช้กินดื่มเนี่ยน้ำโค้กเป๊ปซี่อะไรเนี่ยโซดาอะไรเงี้ยวางไว้สักครู่หนึ่งก็จะเห็นน้ำเกาะเต็มเลยนั่นคือการคอนเดนส์คือการที่ไอ้น้ำในอากาศไปสัมผัสกับวัตถุเย็นแล้วมีการอะไรครับถูกดึงความร้อนตัวมันก็จะควบแน่นเพราะฉะนั้นจากรูปนี้ก็จะเห็นอย่างหนึ่งก็คือการควบแน่นเนี่ยมีการดึงพลังงานมากกว่ามีแรงดึงพลังสูงมากนะครับจะบอกว่ามากกว่าการดึงความร้อนจากผลต่างอุณหภูมิอันนี้ก็พูดอย่างนี้ทีเดียวก็ไม่ถูกนะเพราะว่าอุณหภูมิก็ต้องมีช่วงด้วยคือยิ่งอุณหภูมิเนี่ยผลต่างอุณหภูมิยิ่งสูงค่าพลังงานที่สามารถดูดได้ก็ยิ่งมากเดี๋ยวคุณจะไปเรียนเพิ่มเติมในฮีทนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะครับตอนนี้เอาให้เห็นก่อนทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องฮีททรานสเฟอร์การเทความร้อนมันจะเป็นวิชาของคุณในตอนปี3นะตอนปี3คุณก็จะเรียนวิชามีเครื่องกับอีกนะวิชาที่ทันเปิดนะการเทความร้อนนะครับนะการเทความร้อนเพราะการเทความร้อนจำไว้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผลต่างอุณหภูมินะถึงจะเกิดนะครับนะถึงจะเกิดนะทีนี้สภาวะที่ไม่เกิดการไล่เป็นความร้อนเลยนะครับนี่เขาจะเรียกว่าอะเดียบาติกโอเซสอะเดียบาติกโอเซส no heat transfer ไม่มีการเทความร้อนสภาวะนี้ก็คืออะไรก็ต้องมีอุณหภูมิเท่ากันนะครับนะหรือก็ต้องมีอะไรกรณีเช่นอะไรถ้าเกิดอุณหภูมิไม่เท่ากันแปลว่าไงมันต้องมีฉนวนที่ดีที่สามารถป้องกันการระเหยความร้อนได้ฉนวนที่ดีความหมายคืออะไรก็คือกระติกน้ำไงกระติกน้ำร้อนกระติกน้ำแก้วเยติอะไรเงี้ยตอนนี้ของปลอมระบาดนะไอ้ไม่ใช่ระบาดนะจะพูดว่าระบาดไม่ได้มันมีมาตั้งนานแล้วของปลอมมากจนราคาต่ำมากจนเริ่มคุณภาพไม่ดีสมัยก่อนแก้วเยติเล่นแรกต่อให้เป็นของปลอมนะเป็นไงมันดีมากถึงขนาดที่ว่ายังไงครับผนังด้านนอกไม่เย็นเลยจนกระทั่งน้ำไม่คอนเดนส์ไม่มีหยดน้ำเกาะข้างแก้วถูกไหมน้ำแข็งที่อยู่ในนั้นแทบจะเย็นตลอดเวลาเป็นน้ำแข็งอยู่ตลอดบางทีไม่นานมากอ่ะกว่ามันจะหายมันจะสูญเสียความร้อนอย่างเดียวจากผนังด้านบนคือตรงฝาแก้วข้างบนน่ะตรงที่เสียบหลอดเสียบไรเนี่ยความมีการไล่เป็นความร้อนตรงนั้นแต่ตรงขอบแก้วข้างล่างไม่เสียเลยไม่มีการระบายความร้อนเลยเป็นอะเดียบาติกโอเซสเลยคือเป็นกระบวนการที่ไม่มีการระเหยความร้อนนะครับนะส่วนล่างที่ท่านเพลเรตก็คือตาการไล่เป็นความร้อนนะครับและตาการระเหยความร้อนนะอันนี้ก็อยู่ในรูปของการพลังงานต่างๆนะก็มีพลังงานเขาก็จะพูดให้เห็นถึงงานพูดทีนะพลังงานต่างๆในรูปของงานจากชาร์ปนะเพลางานจากความดันงานจากความหนืดงานอื่นก็แล้วแต่นะกำลังอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ส่วนหลังนี่ก็จะเป็นพูดกันเรื่องเป็นรูปพลังงานนะครับนะจากท็อปเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมขอข้ามแล้วกันผมขอเน้นเป็นเรื่องฟูอิดดีกว่าไอ้พวกนี้เป็นรูปประยุกต์ใช้เป็นรูปพลังงานนะรูปพลังงานนะครับนี่ก็โชว์พลังงานจากความดันนะครับความดันถ้าเราเป็นทางเราที่จะเจอก็จะเจอในส่วนของอะไรเครื่องยนต์สันดาปภายในวิชา ICE นะครับ ICE ชื่อวิชาก็ดูไม่ค่อยดีนะดูเป็นลาไม่ค่อยดีนะ ICE นะครับก็คืออะไรกระบวนการก็คือพวกกระบอกสูบอะไรในรถยนต์นั่นเองนะเกิดจากความดันนะงานที่เกิดจากความดันนะครับก็มีเติมสมการความดันอะไรก็แล้วแต่เข้ามานะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นถึงอินเอาอะไรก็จะกดอนุรักษ์มวลนะครับมวลนะรวมถึงกดอนุรักษ์พลังงานนะครับในการวิเคราะห์อันนี้ energy density ในกรณีของ steady flow นี่หลายคงที่นะครับก็จะมีเทอมต่างๆเพิ่มขึ้นมาเทอมพวกนี้คุณจะไปใช้เนี่ยอย่างตัวนี้ตัว h เนี่ยอันนี้คือ enthalpy เนี่ยคุณจะไปเรียนหนักๆเลยในวิชา thermodynamics ซึ่งตอนนี้คุณเรียนอยู่นี่ใช่ไหมกับอาจารย์สมมาตรกับอาจารย์พิชัยนะคือเนี่ย enthalpy นะครับนะมันก็โยงกันเนี่ยนะครับ enthalpy เนี่ยจาก thermodynamics คือนี้เลยนะครับพลังงานภายในพลังงานภายใน
ตัวนี้คือ entropy ก็คือเป็นส่วนหนึ่งพลังงานภายในก็คือเอาในเทอมของอะไรครับพลังงานภายในคือ U บวกกับเทอมของความดันคูณด้วยปริมาตรมีตรงนี้จะเป็นปริมาตรนะเป็นปริมาตรนะครับนี่ก็อยู่ในรูปของพลังงานในรูปมีหลายๆรูปแบบนะครับนะแต่ แล้วก็มีแปลงมีคูณปั๊มมีกำลังปั๊มอะไรก็แล้วแต่เพิ่มเข้ามานะครับไอ้ส่วนพลังงานตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็อยากให้คุณจำในรูปสังเกตในรูปของตัวสมการพวกนี้แล้วกันนะครับเนี่ยสมการเหล่านี้สมการด้านเนี้ยเนี่ยประการเนี้ยนะครับเดี๋ยวตัวขอปิดรูปตัวเองก่อนฟังสมการนะไม่เห็นไม่ครบเหมือนเริ่มไม่ได้อ่ะนะครับตัวสมการผมอยากให้ดูก็คือสมการสองสมการเนี้ยนะครับอ่ะสองสมการนี้นะครับที่อยากให้ดูอยากให้จำคือเรื่องพวกนี้ครับพวกปั๊มเทอร์ไบเมคานิกล้อต่างๆเนี่ยผมอยากให้จำพวกเนี้ยอยากให้จำคืออะไรอยากให้จำฝั่งมันว่าเวลาเราคำนวณแล้วเรามีกำลังจากปั๊มจากมีกำลังเทอร์ไบมีการสูญเสียเกิดขึ้นในระบบไอ้กำลังพวกเนี้ยมันต้องอยู่ฝั่งไหนของสมการนะอยู่ฝั่งไหนของสมการส่วนตัวที่เหลือตัวสมการตัวหลักๆเนี่ยก็คือสมการมอลลี่เควชั่นที่เราเรียนกันมาก้อนเดิมนะครับเพียงแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปสมการให้อยู่ในรูปอะไรก็แล้วแต่อันบนนี้มันไม่ได้คูณเอ็มดอทบนก็จะเป็นวัตต์ไอ้เป็นกิโลจูลต่อวินาทีนะครับเป็นกิโลจูลนะครับโทษทีไม่ใช่กิโลจูลต่อวินาทีโทษทีเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมโทษทีส่วนอันล่างเนี่ยก็คือคูณเอ็มดอทเข้าไปก็จะกลายเป็นวัตต์นะครับกลายเป็นวัตต์นะเพราะงั้นสังเกตนะพวกจะบิลต่างๆเนี่ยก็จากจะบิลตัวเล็กก็เป็นบิลตัวใหญ่มีจุดข้างบนด้วยนะเปลี่ยนหน่วยเป็นวัตต์หมดจากข้างบนกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะนะครับเพราะงั้นก็ดูสมการก็คือเพราะงั้นอย่างเงี้ยก็จะเห็นภาพเลยจุดหนึ่งน้ำอยู่ข้างล่างเป็นไปไม่ได้ที่น้ำจะไหลไปข้างบนถ้าไม่มีอะไรไปให้สิ่งที่ให้คืออะไรนี่กำลังปั๊มเพราะงั้นกำลังปั๊มต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือเสมอเพื่อดันน้ำขึ้นไปข้างบนพอไปขึ้นไปข้างบนเสร็จปุ๊บของไหลกว่าจะถึงทางออกมีเทอร์ไบไหมอ่ะมีเทอร์ไบไหมมีเทอร์ไบไหมอ่ะมีเทอร์ไบมีเทอร์ไบหมุนมีเทอร์ไบหมุนอย่างเงี้ยหมุนก็เป็นไงเทอร์ไบก็ดึงกำลังของน้ำลงเพราะงั้นเทอร์ไบก็ต้องอยู่ฝั่งซ้ายถูกปะฝั่งซ้ายเช่นเดียวกับความสูญเสียในระบบวิ่งผ่านท่อต่างๆวิ่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆเกิดการสูญเสียในระบบมันก็ต้องอยู่ฝั่งซ้ายโทษทีไม่ใช่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนอยู่ฝั่งขวาจะไปพูดซ้ายอยู่ฝั่งขวานะครับเพราะงั้นฝั่งของกำลังที่ให้กับน้ำหรือของเหลวเนี่ยตามรูปเนี่ยนะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเพื่อดันให้ของเหลวขึ้นไปในระบบส่วนฝั่งที่ดึงกำลังจากน้ำก็จะเป็นอยู่ฝั่งขวามือใช่ไหมเพราะว่าได้รับกำลังมาจากปั๊มแล้วนะครับค่าความเร็วความดันของของไหลที่อยู่ทางออกมันก็ต้องสูงมากนะแต่พอมีเทอร์ไบน์มาดึงกำลังไปมีการล็อมีการสูญเสียในระบบไปมันก็จะลดต่ำลงมานะครับนี่ก็เป็นลักษณะนะครับในระบบอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานนะนี่เป็น power plant แผ่นที่ใช้ในการผลิตไฟสร้างอะไรกำลังต่างๆนะคุณจะเรียนในตอนนี้ในวิชานี้ในตอนปีนะครับนี่ก็โชว์สมการอันนี้ก็ทำให้อยู่ในรูปของอะไรครับอยู่รูปของเป็ดของ head นี่ก็จะเรียกว่าอันนี้เป็น pressure head ใช่ไหม pressure head velocity head แล้วก็ z ตัวนี้คือระดับความสูงคือ head โทษทีคือ head นะครับก็จะเรียก elevator head นะคือระดับความสูงอันถัดมาพวกนี้ก็จะเป็น head ของปั๊มอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น head ของทางเทอร์ไบน์ head อันนี้ก็เรียก head rod นะครับมันก็จะมีชื่อของมันมานะครับแล้วก็มีคำนวณหาจากตามสมการอะไรสมการในส่วนของประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นกราฟสรุปให้เห็นถึงว่ากำลังของไหลเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาจากจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมีพลังงานอะไรเข้ามาและสูญเสียอะไรออกไปบ้างแม้จากจุดหนึ่งมาก็วิ่งคือแบบนี้แล้วถ้ามีปั๊มไหมมีปั๊มไหมถ้ามีปั๊มก็เป็นไงกำลังของไหลก็เพิ่มขึ้นไอตัวเส้นนี้ยิ่งกว้างก็แปลว่ากำลังยิ่งมากนะถ้ามีปั๊มกำลังของไหลนั้นก็เพิ่มขึ้นโดยกำลังของปั๊มตัวนี้ที่ส่งมาเนี่ยนะครับส่งมาเนี่ยมีการสูญเสียด้วยเพราะงั้นส่งมาถึงน้ำเนี่ยไม่ครบ 100% แน่นอนของกำลังปั๊มเพราะนั้นตรงเนี้ยสัดส่วนตรงเนี้ย2 อย่างเนี้ยคืออะไรคือประสิทธิภาพปั๊มคือประสิทธิภาพปั๊ม
นะครับเช่นเดียวกันพอกำลังจากทางเข้ามารวมปั๊มแล้วถ้าไม่มีก็อยู่แค่นี้ถ้ามีก็ลงข้างบนด้วยเอาไว้ยังไงอ่ะโอเคนะก็มาถึงทางออกมั่งนะครับทางออกคืออะไรคืออันนี้นี่คือตัวนี้เป็นหลักคือตัวนี้อันนี้ทางออกเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นทางออกอันนี้อย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยมันก็จบก็คือทางออกตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับทางเข้าสมมติว่าทางเข้าคือนี้ทางออกก็คือนี้เลยเท่ากับนี้เลยมันก็สูงตามนี้เลยสูงตามนี้เลยก็เท่ากันเลยแต่เรื่องจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจริงมันก็มีอะไรมีเฮดลอสที่เกิดจากการไหลในท่อมันยาวสูญเสียไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็หายมีเทอร์บายไหมมันดึงกำลังไหมมีเทอร์บายไหมเอามีก็หายไปอีกแล้วกำลังที่เทอร์บายได้รับเป็นยังไงรับ 100% ไหมไม่อีกมีสูญเสียอีกเพราะฉะนั้นไอ้สองส่วนนี้เป็นยังไงก็เป็นประสิทธิภาพเทอร์บายใช่ป่ะไอ้ประสิทธิภาพเทอร์บายนะครับประสิทธิภาพเทอร์บายพอเทอร์บายได้เป็นสุดท้ายได้เป็นเท่าไหร่นะครับมีลอสแล้วก็มีกำลังที่เทอร์บายได้รับนะครับไอ้โทษทีไอ้นี้ต้องมีต้องรวมนี้ด้วยนะรวม3ส่วนแล้วรวมแล้วก็เป็นอะไรกำลังที่เทอร์บายได้ให้ไปนะอันนี้ก็ต้องรวมถึงปั๊มตรงนี้นะกำลังที่ปั๊มได้รับนะถัดมาก็จะเป็นโทตัวอย่างในกรณีแบบต่างๆนะครับนะที่ใช้ทำงานแบตเตอรี่เควชันในการคำนวณมันนั้นอย่างกรณีนี้ก็เป็นกรณีพื้นฐานเลยคืออัดตัวไม่ได้แล้วก็ไม่มีกำลังทางกลไกทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ความเสียดทานถือว่าเป็นศูนย์ถือว่าน้อยมากก็ใช้สมการนี้พื้นฐานในการคำนวณได้เลยไม่ต้องมีเทอร์บูหนึ่งเท่ากับสองหรือเท่ากันไปเรื่อยๆได้นะเป็นคอนสแตนต์นะครับนี่ก็พูดถึงทำการอันนี้พูดถึงกรณีที่ความเร็วของไหลว่าในเรื่องจริงแล้วเนี่ยความเร็วของไหลเนี่ยมันไม่ได้คงที่ตามสมการบาร์โรลีเควชันขนาดนั้นนะครับมันมีการความเร็วมีการเพิ่มมีการลดลงนะครับเนื่องจากถูกบีบอัดอะไรก็แล้วแต่ในระบบนะครับหรือความสูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีผลนะเพราะฉะนั้นในเรื่องความเป็นจริงมันก็จะมีแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับก็เรียก kinetic energy collection factor ตัวนี้เป็นการปรับปรุงค่าความเร็วว่าความเร็วมันมีการลดลงเท่าไหร่ซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันจะมีค่าประมาณ2กรณีที่เป็น fully developed หรือการไหลที่เป็นแบบลามินาคือแบบราบเรียบนะครับและมีค่าตั้งแต่ 1.04 ถึง 1.11 กรณีที่เป็นการไหลแบบ turbulent นะครับนะเพราะงั้นถ้าดูตามนี้ปุ๊บเราก็พอนิยามได้คร่าวๆว่าถ้าการไหลปั่นป่วนมีความเร็วสูงก็มีค่าประมาณ1อยู่แล้วเพราะงั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เป็น1ไปมันก็ตกตัดทิ้งไปไม่ต้องคิดอะไรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นปกติในโจทย์ผมไม่ได้กำหนดตัวนี้มาก็ไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องคือในการคำนวณของผมก็ตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องคิดตรงนี้ก็เป็น1ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าถ้าเป็นกรณีการไหล เป็นท่อก็จะมีค่าประมาณมาให้แล้วนะถ้าเป็นลามิน่าอะไรแบบรับเรียบก็2นะนะครับนะแต่ถ้าเป็นแบบเทอร์บูเลนต์ก็อยู่ในช่วงนี้นะ 1.04 ถึง 1.11 เพราะฉะนั้นพอมีค่าตัวนี้เข้ามาก็คือความสัมพันธ์ของความเร็วมันก็จะมีตัวนี้มาเพิ่มเติมนะมันก็จะไม่ได้คงที่นิ่งเหมือนถ้ากรณีที่ท่อเท่ากันนะครับมันก็จะไม่เท่าไม่จะไม่เท่ากันแล้วความเร็วก็มีการลดลงแล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะในกรณีเอฟเฟกต์จากการฮีทลอสจากอะไรฟิกชันนะครับอันนี้ผมขอผ่านไปก่อนนะขอไปผ่านนะมีการคิดทำงานพลังงานเอนโทรปีด้วยใช่ไหมนะครับเอนโทรปีนะเรียนเทอร์โมไดนามิกเรียนไปยังเทอร์โมเอนโทรปีน่าจะเรียนแล้วมั้งถึงตอนนี้ต้องเรียนแล้วแหละสอบกลางภาคแล้วนี่อันนี้เป็นคิดกำลังของปั๊มนะครับกำลังของปั๊มจากมีให้เฮดร้อยให้อะไรแล้วแต่เรามาดูโจทย์ดีกว่าพูดเกิดมันเลยแล้วดูโจทย์ดีกว่าว่าโจทย์ให้อะไรมั้งนะครับก็ให้ปั๊มน้ำมานะปั๊มน้ำมีกำลังเท่ากับนี่กำลังทางไฟฟ้านะเท่านี้15กิโลวัตต์มีประสิทธิภาพเท่านี้อ่ะนะครับโอเคเราได้กำลังของมอเตอร์มาแล้วนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นใครดูรูปประกอบคือรูปนี้เขาจะเห็นภาพนี่แล้วนี่เขาพูดตรงนี้แล้วเนี่ยพูดตรงนี้ละมอเตอร์15วัตต์กิโลวัตต์นะครับประสิทธิภาพ 90% นะครับอ่ะอันนี้ถัดมาแล้วก็อัตราการไหลออกจากปั๊มนี่คือ50ลิตรต่อวินาทีให้50ลิตรต่อวินาทีโอเค50ลิตรต่อวินาทีนี่ตรงนี้
นะปั๊มตอนนี้ก็ทำงานก็คือปั๊มน้ำได้50ลิตรต่อนาทีเอมิเตอร์ท่อทางเข้าและทางออกนะครับมีขนาดเท่ากันนะเนี่ย the same เท่ากันเพชเชอร์ไอ้เอมิเตอร์นะครับวงบอกว่าอะไรตามหลักแล้วความเร็วก็ต้องเท่ากันนั่นเองไม่มีอะไรนะครับความเร็วเท่ากันนะครับนะว่าเอมิเตอร์เท่ากันนะครับแต่ที่เหลือถัดมาก็คือเขาก็บอกว่าระดับความสูงที่ผ่านปั๊มนั้นถือว่าต่ำมากก็คือปั๊มไม่ได้สูงมากนะเพราะงั้นตรงเรื่องตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดระดับความสูงก็ถือว่าเท่ากันนะครับแล้วถ้าสรุปเพชเชอร์นะครับทางเข้าและทางออกวัดได้100กิโลปัชชาและ300กิโลปัชชาอันนี้ก็ให้ความดันมาตรงทางเข้ากับทางออกคือ100กับ300นะครับเขาให้หาประสิทธิภาพทางกลของปั๊มว่าเท่าไหร่ประสิทธิภาพทางกลของปั๊มเท่าไหร่และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้ำที่วิ่งผ่านปั๊มเนี่ยนะครับนะจะมีค่าเท่าไหร่นะมีค่าเท่าไหร่โอ้โหเนี่ยหาอุณหภูมิด้วยมีย้อนดูสมการเนี่ยอีกนะเราไปไล่เรามาดูไล่ดูนะครับเพราะฉะนั้นจาก เริ่มต้นนะครับก็คือก็หา m. ก่อนเราใช้ m. ในการคำนวณหาเท่ากันพลังงานนะข้อแรกก็ให้หาประสิทธิภาพของปั๊มถูกไหมครับเขาก็เริ่มคำนวณจากการหามวลการไหลก่อนนะครับเขาตรวจให้มาแล้วก็คือ50ลิตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็หาโลน้ำมันก็จะประมาณ1กิโลกรัมต่อลิตรนะครับก็ได้มาละ50กิโลกรัมต่อวินาทีหลังจากนั้นเราก็รู้เรื่องกำลังไฟคือ15กิโลวัตต์แล้วก็ 10% เพราะนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่ากำลังที่ปั๊มได้รับที่ไปใช้ในการขับน้ำก็จะเหลือ 13.5 กิโลวัตต์นะครับจาก 13.5 กิโลวัตต์เนี่ยนะครับเรามาทำการคำนวณในสมการในส่วนของ การคำนวณสมการพลังงานนะครับจะดูจากล่างเนี่ยนะครับเราก็จะมาแทนกันก็คือพลังงานที่ใช้ในการขับน้ำจากจุด1ไปจุด2เนี่ยนะครับจากสมการเมื่อกี้นะครับก็เอาผลต่างความดันมาคิดได้เลยเพราะอะไรทั้งความเร็วแล้วก็ Z มันเป็นยังไงมันเท่ากันเพราะท่อเดมิเตอร์เท่ากันแล้วก็ระดับความสูง Z ถือว่าอยู่ระดับเดียวกันตามโจทย์นะครับก็เอาผลต่างความดันที่โจทย์ให้มาเราก็จะได้ออกมาเลยเป็น10กิโลวัตต์นะครับหลังจากนั้นก็ยังไงเอาตัวนี้มาคำนวณหาประสิทธิภาพของปั๊มนะครับก็ได้ประสิทธิภาพของปั๊มนะครับว่าในตัวปั๊มน้ำไปใช้จริงเนี่ยคือ10กิโลวัตต์แต่ตัวมอเตอร์นะครับจากสภาพมอเตอร์ที่ได้ไปมาส่งมาจริงๆเนี่ยคือ 13.5 13.5 กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าประสิทธิภาพของตัวปั๊มมาคือ 74.1 นะครับโอเคนะครับ ส่วนอันล่างนะครับหาอุณหภูมิเขาก็หาจากตัวของเฮดลอสที่เกิดขึ้นในระบบคือเอากำลังปั๊มจากชาร์ฟที่ได้มาลบตัวของไหลนะที่ได้รับนะครับแล้วก็จะได้เฮดลอสออกมาแล้วก็เฮดลอสตัวนี้นะครับมาทำการคำนวณหาเป็นในรูปของพลังงานเป็นเอามาหาในรูปของเป็นอุณหภูมินะครับสูตรอะไร Q เท่ากับ MC P delta T นั่นเอง MC P delta T นั่นเองนะครับเนี่ยคุณจะเรียนวิชามากในวิชาเทอร์โมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ส่วนข้อ B ผมข้ามเลยแล้วกันรูปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี้ดูไปแล้วช่วงแรกนะนี่มีใส่ตัวเลขมาแล้วนะครับตัวเลขมาแล้วนะปั๊บมาตากระไหลเท่านี้เอสลอสเท่านี้นะผ่านเทอร์ไบน์ประสิทธิภาพเจนเท่านี้นะความสูงต่างกันเท่านี้นะครับเขาจะหากำลังปั๊มกำลังอะไรก็แล้วแต่นะครับเขามาคำนวณก็ตัดจากที่เคยสอนไปนะมันเป็นผิวน้ำต้องตัดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ผ่านใบพัดนะไม่ใช่กำลังใบพัดนะก็แทนจากหมุนสูตรข้างหน้านะครับแต่ก็จะมีอย่างที่มีตัวแฟกเตอร์ที่ปรับปรุงคุณภาพของความเร็วใช่ไหมนะครับถ้าในห้องสอบไม่ได้กำหนดเลยมาก็ให้เป็น1บนหน้าพวกนี้นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับประมาณ1เลยนะครับเช่น1นะครับอันนี้ก็โชว์ลักษณะของปั๊มใช่ไหมปั๊มรู้ก็คือปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำขึ้นไปคือจุด1ไปถึงจุด2ความสูงต่างกัน25เมตรก็25เมตรตัวนี้มาใช้ในการหากำลังปั๊มนะครับเฮดลอสหาอะไรก็ดูนะครับนะคราวนี้มีการสูญเสียปั๊มใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วออกแบบจริงเท่าไหร่ก็จะจบบทนี้นะครับในส่วนของเรื่องสมการ Boundary Equation นะครับนะก็
เนื้อหาเริ่มเยอะขึ้นมาบ้างละนะก็ฝากพวกเราแล้วกันว่าสงสัยดูยังไงก็ทบทวนดูหลายๆรอบหน่อยอันผมพูดเร็วไปหรืออะไรไปเนี่ยก็ไปดูเพิ่มเติมในตัวเอกสารประกอบการสอนที่เป็นหนังสือบื้อที่ผมแปลเป็นภาษาไทยให้ไปอ่านตรงนั้นเพิ่มเติมรวมทั้งมันมีตัวอย่างที่เป็นภาษาไทยอีกนะจริงมีสื่อหลายสื่อมากขยันกับตัวเองมากๆหน่อยมันก็จะเข้าใจขึ้นนะแล้วมีอะไรก็มาซักถามในห้องพยายามดูอย่างตั้งใจอย่าแบงค์กับมันอย่าดูแบบไปเรื่อยๆเหมือนเปิดดู YouTube ฟังเพลงแอบเงานะพยายามทำความเข้าใจสงสัยอะไรก็ไปดูสื่อต่างที่ผมมีแนบมาให้นะนะหนังสือภาษาไทยตัวนั้นก็เข้าไปดูนะครับที่ทำให้เอกสารมาให้นะจะได้ทำความเข้าใจจะได้มาซักถามกันเพิ่มเติมนะเพื่อได้เห็นภาพเพราะบทนี้ผมพูดอย่างนี้เลยฟูอิดเนี่ยผมคาดหวังก็คือว่านิสิตเครื่องกลที่เรียนผ่านวิชานี้ทุกคนจะต้องออกแบบจะต้องออกแบบหาไม่ใช่ออกแบบจะต้องหาขนาดปั๊มเป็นหาขนาดปั๊มเป็นหมายความว่าไงเช่นมีตึกสูง10ชั้นมีห้องพัก20มีห้องพัก100ห้องใช้น้ำเท่านี้ให้คำนวณหาขนาดปั๊มให้ใช้กับตึกนั้นน่ะทำยังไงพวกคุณต้องทำให้ได้แล้วผมมองว่าเรียนจบเครื่องกลเรื่องนี้มันวินัยวิชาผู้อิดเนี่ยผมมองหัวใจผมจะฟีดว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำได้คือคุณต้องคำนวณออกแบบหาขนาดปั๊มเป็นนะเพราะฉะนั้นก็ตรงบทนี้เป็นบทเริ่มต้นนะเป็นบทเริ่มต้นจะมีบทต่อจากบทนี้นะครับที่ใช้ในการคำนวณอย่างที่ผมบอกกล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับโอเคงั้นตรงนี้แค่นี้ทบทวนดูแล้วให้ดีเพื่อมาใช้สักถามเรียนกันในวันอังคารช่วงบ่ายนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ